ทุกคนวันนี้เราได้ไก่มาเป็นตัวเลยทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรกินไปดูกันเลยจ้าอันดับแรกเขากำลังสับไก่ก่อนจ้าพี่น้องสับไปเลยอยากสับแบบไหนก็สับหลุดมาหั่นใบแขวเลยไว้ค่ะเพื่อความหอมของต้มไก่น้ำเดือดแล้วเขาก็เอาข้าวตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปจ้าแล้วด้วยพริกจ้าแล้วเราก็ใส่มะขามเปียกลงไปจ้าแล้วก็เอาไก่ลงไปนะจ้าคนนิดนึงไก่สุกแล้วเรามาปรุงเครื่องกันใส่ผงนัวใส่ผงปรุงรสใส่น้ำปลาพอเสร็จแล้วใส่มะเขือเทศไปแล้วใส่ผักชีใบเลื่อยเสร็จแล้วจ้านี่เป็นตาแสบบอน่ากินมากเลยเดี๋ยวเราจะมาตักมาชิมให้ทุกคนเบิ่งค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันค่ะพี่น้องค่ะชิมก่อนเลยนะขอตอนเล็กๆพอนะเพราะมันร้อน